ในการพิจารณาพระวรสารเรื่องความดีบริบูรณ์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชื้อเชิญคริสตชนให้พยายามมองตนและคนอื่นให้ชัดๆและพูดจาอย่างไพเราะอ่อนหวานเที่ยงวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสัตบุรุษสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานหน้ามหาวิหารนบุญเปโตรนครรัฐวาติกันวันนี้พระองค์ทรงเชื้อเชิญเราให้พิจารณาการมองตนและคนอื่นให้ชัดเจนรวมถึงการแสดงออกของเราเพื่อชำระล้างสายตาและคำพูดให้ใสสะอาดCari fratelli e sorelle buongiornoในการแบ่งปันก่อนทรงนำสวดสมเด็จพระสันตะปาปาทรงนึกย้อนไปถึงพระวรสารประจำวันอาทิตย์นี้ของนักบุญลูกาบทที่6ข้อ39ถึง45เรื่องความดีบริบูรณ์ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงตั้งข้อสังเกตถึงการที่บางครั้งเราอาจจ้องแต่จะไปจับผิดผู้อื่นจนมองข้ามข้อผิดพลาดของเราไปโดยสิ้นเชิงเราสังเกตเห็นจุดเล็กๆในดวงตาพี่น้องของเราแต่ไม่ทันสังเกตเห็นท่อนซุงในตาของตนพระองค์ตรัสว่าเรามักจะหาเหตุผลต่างๆนานาเพื่อตำหนิผู้อื่นในขณะที่หาความชอบธรรมใส่ตัวแต่ไม่ว่าเราจะเพ่งเล็งไปยังสิ่งที่ผิดพลาดในสังคมพระศาสนาจักรหรือในโลกของเราโดยไม่ทันได้ตั้งคำถามให้กับตัวเองและมิได้พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเสียก่อนแล้วการกระทำเช่นนี้จึงเหมือนเป็นการมองอย่างสุ่ม4สุ่ม5และไม่สามารถจะเอ่ยอ้างตนว่าเป็นผู้นำหรือเป็นผู้สอนให้กับผู้อื่นได้พระเจ้าจึงทรงเชื้อเชิญเราให้ชำระล้างสายตาของเราเสียก่อนอื่นเลยพระองค์ทรงขอให้เรามองเข้าไปในตัวเองเพื่อยอมรับข้อบกพร่องของเราogni cambiamento fecondo positivo deve incominciare da noi stessiเราต้องสามารถมองเห็นจุดอ่อนของเราได้ไม่เช่นนั้นเราก็มักจะเห็นแต่ข้อบกพร่องของผู้อื่นเท่านั้นและเราก็ต้องยอมรับในความอ่อนแอของเราด้วยเพื่อว่าประตูแห่งความเมตตาจะได้เปิดรับเราจากนั้นเราก็จะสามารถมองผู้อื่นได้ด้วยสายตาแห่งความรักอย่างที่พระเจ้าทรงมองเราดังลูกที่ทำผิดพลาดและทรงแยกแยะตัวบุคคลออกจากความผิดพลาดของเขาพระเจ้าทรงเชื่อมั่นในตัวบุคคลเสมอและก็ทรงพร้อมเสมอที่จะให้อภัยในความผิดพลาดของเขาและพระองค์ก็ทรงเชื้อเชิญเราให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้ด้วยคืออย่าเที่ยวได้ไปค้นหาความผิดบกพร่องในตัวผู้อื่นแต่ให้เสาะหาความดีงามในตัวของเขาSi cambia l'ottica non si concentra sugli sbagli ma sui figli che sbaglianoต่อมาเราก็ต้องให้ความสนใจกับเนื้อหาของคำพูดและน้ำเสียงของเราในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาวิธีที่เราพูดจะเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเราและบางครั้งเราเองก็มองข้ามวิธีการพูดและการเน้นน้ำหนักเสียงว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดีซึ่งตามหลักการแล้วคำพูดของเราสามารถแสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกของเราอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นการพูดด้วยความเคารพพูดเพื่อสรรเสริมพระเจ้าและผู้อื่นและในทางกลับกันคำพูดของเราก็สามารถจะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นพิษเป็นภัยหรือแม้กระทั่งไปทำลายพี่น้องชายหญิงของเราด้วยการนินทาหรือการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งมันจะคมกริบยิ่งกว่าใบมีดนี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกดิจิทัลที่ซึ่งการสื่อสารเกิดขึ้นได้ในทันทีทันใดที่ซึ่งบ่อยครั้งเรามักจะพบกับความโกรธเคืองความก้าวร้าวและข่าวสารข้อมูลอันเป็นเท็จ aggredire e perfino distruggere con la lingua possiamo distruggere i fratelli
ที่สุดพระองค์ทรงสรุปโดยทรงกระตุ้นทุกคนให้ตระหนักและพยายามใช้คำพูดที่จะแสดงออกถึงความห่วงใยความเคารพความเข้าใจความใกล้ชิดกันและความเห็นอกเห็นใจกันมากเสียกว่าคำพูดที่มุ่งหวังเพียงเพื่อจะทำให้เราดูดีหรือเพื่อสร้างมลพิษให้กับโลกด้วยการแพร่กระจายพิษร้ายอย่างเช่นการวิพากษ์วิจารณ์การบ่นว่าการโหมกระพือความก้าวร้าวไปทั่วจึงขอให้เรามองไปยังแม่พระผู้ซึ่งความอ่อนน้อมของพระนางอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าโปรดทรงช่วยเราชำระล้างสายตาและคำพูดให้บริสุทธิ์สะอาดด้วยเถิด